สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการ Wedding 101นะคะ with MC Beam by Fiverr ค่ะสวัสดีผู้ที่ติดตาม Channel YouTube MC Beam นะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตาม Fanpage MC Beam by Fiverr ทุกท่านเลยค่ะวันนี้ค่ะบิมจะมาพูดถึงคำถามที่จริงๆเคยเขียนเป็นคอนเทนต์ลงใน Fanpage ไปแล้วนะคะว่ามีคนถามบิมมาเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่แหละถามบิมมาว่าประธานในพิธีในงานเลี้ยงฉลองสมรสเนี่ยจริงๆมันต้องมีกี่คนมีคนเดียวได้ไหมหรือไม่มีได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปพบคำตอบกันได้ในคลิปนี้ค่ะค่ะก็อย่างที่บิมเกริ่นไปนะคะก็วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่บ่าวสาวถามกันมาเยอะนะคะว่าพี่บิมคะงานเย็นของหนูเนี่ยต้องมีประธานไหมคะประธานของหนูต้องมีกี่คนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวบิมขออนุญาตพูดอย่างนี้ก่อนค่ะว่างานแต่งงานเนี่ยมันคืองานที่เป็นงานของคนสองคนคนของสองครอบครัวดังนั้นเนี่ยถ้าเราสบายใจคุณพ่อคุณแม่เราสบายใจแบบไหนก็สามารถจะเลือกแบบนั้นได้เลยบิมรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นหรือว่าไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องมีกี่คนเท่านั้นเท่านี้ยังไงเท่าไหร่บางงานจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะก็มีเยอะเหมือนกันนะคะหรือบางงานจะมีแค่คนเดียวนะคะเป็นประธานในพิธีเลยแค่หนึ่งท่านก็ได้เช่นเดียวกันแบบนี้ก็ค่อนข้างนิยมมากในสมัยนี้นะคะเพราะว่าบ่าวสาวมักจะไม่ชอบพิธีการที่เยินเยอะวุ่นวายแล้วก็พิธีรีตองมากนักก็เลยอยากได้ความสบายๆก็เลือกเป็นประธานในพิธีหนึ่งท่านไปเลยหรือบางบ้านบอกว่าโหแขกผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะค่ะบ้านหนูก็เยอะบ้านแฟนก็เยอะดังนั้นก็เลยขออนุญาตเป็นประธาน2คนได้ไหมนะคะบิมก็บอกว่าได้ค่ะจะแบ่งเป็นประธานในพิธีฝั่งเจ้าบ่าว1ท่านฝั่งเจ้าสาว1ท่านก็สามารถทำได้นะคะแต่ถ้าจะเพิ่มเติมมากกว่านั้นเราจะไม่เรียกว่าประธานในพิธีฝั่งไหนแล้วเราจะเรียกประธานในพิธีท่านที่1 2 3 4ไล่ไปเราจะไม่เรียกว่าเป็นประธานฝั่งเจ้าบ่าวประธานฝั่งเจ้าสาวนะคะเพื่อไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำกันว่าทำไมประธานฝั่งเจ้าบ่าวมีหลายคนมีมากกว่าหรือฝั่งเจ้าสาวมีมากกว่าเราจะนับ1 2 3ไปเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าบิมแนะนำแบบไหนมากที่สุดบิมแนะนำให้เลือกเป็นประธานในพิธีไม่เกิน2ท่านนะคะจะทำให้แขกในงานไม่เบื่อแล้วก็ทำให้งานของคุณเนี่ยไม่ดูแล้วพิธีการจ๋ามากเกินไปยังคงเป็นงานที่อบอุ่นแล้วก็พิธีการครบถ้วนอยู่เพียงแต่ว่าช่วงเวลาบนเวทีไม่ยืดเยื้อไม่ยาวนานมากเกินไปนักนะคะถ้าบางคนบอกว่าแล้วถ้ามีเยอะกว่า2มันเยอะได้แค่ไหนคะสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของบิมนะคะบิมเคยเจอประธานในพิธีเยอะที่สุดตั้งแต่ทำงานมาคือ14ท่านนะคะดังนั้นคงไม่มีอะไรจะบอกว่าต้องเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าถามว่าให้บิมแนะนำว่าเหมาะสมจริงๆแล้วก็2ท่านนะคะกำลังดี1ท่านนี่สวยเลยเพราะว่าจะบริหารจัดการง่ายแล้วก็พิธีการไม่เยินเยอะนะคะช่วงสัมภาษณ์แขกก็ยังสนใจอยู่ยังสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีอยู่เพราะว่าถ้าประธานเยอะเกินไปเนี่ยพอประธานพูดไปสักพักนึงแขกก็จะเริ่มไม่สนใจละค่ะพอถึงคิวบ่าวสาวสัมภาษณ์เรื่องราวความรักของตัวเองแขกก็เปลี่ยนความสนใจไปทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าพิธีการตอนแรกมันนานเกินไปนะคะดังนั้นถ้าจะแนะนำก็ย้ำกันอีกครั้งว่าไม่เกิน2ท่านกำลังดีนะคะน่าจะบริหารจัดการง่ายแล้วก็ทำให้งานของคุณเป็นงานที่ยังอบอุ่นอยู่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่โกรธไม่เคืองไม่งองแงด้วยนะคะดังนั้นค่ะบิมนำข้อมูลเหล่านี้มาฝากกันนะคะจริงๆแล้วข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งเนี่ยมันมีดีเทลมากมายที่บ่าวสาวอาจจะคิดไม่ถึงอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันต้องเตรียมการอย่างไรมันมีเทคนิควิธีการยังไงนะคะสำหรับรายการ Wedding 101เนี่ยบิมก็จะพยายามคัดสรรเกร็ดข้อมูลดีๆต่างๆเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งมาให้ทุกๆท่านได้รับทราบกันค่ะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด notification เป็นกำลังใจให้บิมนะคะบิมจะได้มีแรงในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะฝากให้ติดตามคลิปหน้าค่ะว่าคลิปต่อไปจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากกันนะคะรับรองว่าเป็นประโยชน์กับทุกคู่บ่าวสาวแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ